คนกับซาเลยมันกงวิญญาณมีจริงหรือเปล่าสุฮะเขาก็ต้องอยู่แถวนี้แหละแต่ป้าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ใจเขาใจเราอะรู้กันอยู่แล้วคุยกันมาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกพี่ว่าอยากไว้ที่นู่นเพราะหลานเรียนอยู่ที่นู่นก็จะดูแลหลานความสะใจของอีกฝ่ายเลยเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของใครเขาเป็นคนที่แบบว่าได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยอย่าเอาเขามาเป็นเชลยเลยปล่อยพวกเขาเถอะเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันก็จะมีคนเดินตามมาปงต่อไปเรื่อยๆคนแล้วคนละ